วงกลมเลยค่ะพยายามทำให้เขาเท่าๆกันเนาะตอนแรกๆเราอาจจะยังวาดไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเราก็จะได้น้ำหนักมือพอดีนะคะต่อไปนุ่งก็จะวาดลูกกระต่ายเขาเขียวต่อไปสีเขียวค่ะ
ครั้งที่เราตัด